การออกกำลังกายผ่านกีฬาต่างๆเป็นวิธีที่ดีในการฝึกฝนจิตใจและสร้างสมาธิดังนี้การวิ่งช่วยฝึกความอดทนเนื่องจากต้องอยู่กับลมหายใจและก้าวย่างอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสมาธิเมื่อต้องมีสติควบคุมจังหวะก,การวิ่งเรียนรู้ที่จะผ่านพ้นอุปสรรคและความเหนื่อยล้าซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตการเล่นสเก็ตฝึกการทรงตัวและสมดุลต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวเรียนรู้วิธีลุกขึ้นหลังจากล้มและมุ่งมั่นต่อไปพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์เมื่อพลาดห,หรือผิดพลาด การพายเรือสักปลุกฝังสมาธิและความสงบจากการพายบนผิวน้ําที่ราบเรียบเรียนรู้การปล่อยวางและมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะพัฒนาความอดทนและกําลังใจเมื่อต้องเผชิญกับคลื่นลมแรงโดยสรุปกีฬาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ฝึกร่างกายแต่ยังเป็นการบํารุงจิตใจให้แข็งแกรง่งมีสติมีสมาธิและผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างมั่นคงซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญต่อาการดําเนินชีวิต